ค่ะไม่อยากจะบอกเลยเลยใช่ไหมคะค่ะไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าอันนี้เรามาอยู่บนภูเขาไฟนะคะท่านผู้ชมเราเจออะไรค่ะใช่แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหนูไม้ป่านะคะหรือเรียกว่าอะไรนะคะที่ภาษาทะเลมันมีหลายอันอยู่นะคะเป็นต้นโจดหน่อไม้ป่านะเป็นหน่อไม้ป่าเนาะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ค่ะเป็นหน่อไม้ป่าที่หากินยากมากนะคะเป็นของป่านะอันนี้เป็นผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเราก็สามารถที่จะมาหาได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือบนเขาบนภูเขาไฟเราจะเรียกหน่อไม้นี่ว่าหน่อไม้ภูเขาไฟหน่อโจดหน่อโจดหน่อโจดภูเขาไฟนะคะกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยดีโหจริงๆใช่ไหมเนี่ยค่ะเขาจะเกิดแบบนี้นะท่านผู้ชมคะอุ้ยลูกใหญ่นี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมขาหักไปเลยซูมได้ไหมคะเนี่ย1 2 3นะคะนี่ไงมีอีกนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าอร่อยมากนะคะท่านผู้ชมขานี่นูนฟังนูนเนี่ยอีกหน่อยหนึ่งเก็บมานูนไงแหลมๆไม่ใช่ไมโครโชว์ด้วยค่ะนี่ค่ะให้ชัดๆหน่อยนี่เป็นหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ป่านะคะหายากนะท่านผู้ชมคะโจดผู้จะได้กินของป่าของอะไรเนี่ยเอ๊ะนี่เหรอไม่ใช่ฝั่งนู้นไงน่ะแหลมๆนี่นะนี่อ้าวจะได้จบคลิปสวัสดีค่ะ